สวัสดีครับผมแล้ววันนี้ก็มาพบกับโกวันนะครับอันนี้คือวันศุกร์นะครับนี่วันนี้เราจะทำเสร็จทั้งหมด9ตัวนะครับตอนนี้ปิดจองไปแล้ว5ตัวนะครับเหลือว่างอีก4ตัวเท่านั้นนะครับมีการแยกปากนะครับมีการแยกปากนะครับเปิดนี่ครับจัดไปครับโกวันไปละโกลิ่งต่อดีกว่าแยกปากนะครับแยกปากเฮ้ยเปลี่ยนมือครับอันนี้แยกปากก่อนนี้ลูกศิษย์นะครับดีกว่านี้นะครับถ้าใครอยากจะเรียนรู้การทำเป็ดนะครับการทำเป็ดย่างนะครับติดต่อกบอลมาได้ครับกบอลสอนเฟรนช์ชายสอนสูตรนะครับสอนสูตรการทำด้วยสอนตั้งแต่ไม่เป็นจนเริ่มเป็นจนประกอบอาชีพได้เลยสอนคำนวณต้นทุนสอนให้ทุกอย่างเลยนะครับใครสนใจอยากทำเป็ดย่างนะครับมาได้นี่ลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์คนแรกโหโตครับเบลเลยไปแอลครับตัวนี้ไซส์กำลังกินครับกำลังสวยครับตัวนี้เท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ590บาทพร้อมบะหมี่ครับอย่าเลิกอย่าเลิกอย่าเลิกไปปลาลงมานั่นแหละนี่ล้วงทีเดียวครับเจอหัวเลยนี่ไงนี่ตัดปากครับโอ้ยวางปากครับล้อมาล้อมาโอ้ยหันมือมือทำไมมีอาจารย์เล่ามือไม่หันมือเราทำอาจารย์ดิสิทธิ์ล้างครูโอเคขานี่มันจะมีข้อเห็นไหมนี่ข้ออยู่ตรงนี้ตัดผ่านไปเลยนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมเป็นเนี่ยเขาแล่เนื้อแล่มาก่อนบ้างเขาขายเนื้อคนนี้ได้ไม่ได้ถือตูดขาดที่พี่บอกว่าต้องทำให้มันดูตูดขาดเหรอเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวล้างดูก่อนฮะไม่ขาดอย่างเงี้ยนี่อันนี้นะนี่เป็ดนี่นะจับตูดอย่างงี้เนี่ยเนี่ยผ่าตรงกลางมันอย่างเงี้ยเนี่ยผ่าตรงกลางมันแค่เนี้ยเนี่ยตามนี้นี้เนี่ยปาดมาเนี่ยเห็นไหมปาดมาอย่างนี้มันก็จะได้อย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยมันจะควรจะได้ตัวสาบมันเห็นไหมเนี่ยมันจะไม่เข้าไปเนื้อตัวอื่นเลยเห็นไหมเนี่ยฮะได้สาบมันแต่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้เราก็ดึงตึงให้มันตึงเงี้ยเนี่ยแล้วก็ปาดไปเงี้ยปาดไปกุญจุนส่วนอื่นมันก็ยังอยู่ไงแต่ตัวสาบมันจะออกไปหมดเลยไหมเนี่ยเราก็จะได้เราก็จะได้ตรงนี้ละเห็นไหมได้ตูดที่สวยไหมมันจะไม่มีสาบติดเลยสมมติถ้ามันมีสาบเหลือติดอยู่เราก็มีดเขี่ยมันออกเขี่ยมันออกแล้วล้างน้ำนะแต่นี่มันไม่มีแล้วเราก็ปีนอันนี้เราก็ไปแก้มเล่าอันนั้นใช่อันนั้นนั้นกับแก้มอย่างดีมากเลยต่อครับเดี๋ยวผมมาก็ระบายตัวนะแม่เนียวนิ้วนะคะอร่อยต้องยกนิ้วให้นิ้วใหญ่ครับนิ้วกลางครับตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนี่อันนี้เราเสร็จแล้วเห็นไหมเราก็จะออกเลยครับนี่ปาดบางกลางนี้นี่นี่นี่ปึ๊บนี่เห็นไหมโค้งให้มันเป็นวงเห็นไหมมันจะไม่โดนสาบเลยเห็นไหมมันจะไปทั้งหางหมดเลยไหมครับนี่โดนสาบแล้วเขี่ยมันออกปึ๊บนี่เป็นเป็ดเยอะนะครับผมเคยทำวันหนึ่งให้ทายว่าทำสูงสุดวันละกี่ตัวสองตัวเยอะหรอกสูงสุดแล้วเหรอวะตอนอยู่พะเยาอ่ะทำวันหนึ่งอ่ะ78ตัวที่ทำสูงสุดนะเนี่ย78ตัววันเดียวอ่ะรับออเดอร์อ่ะสับจนมืออีกอ่ะคือสุดๆอ่ะขายดีขายดีมากไม่ปฏิเสธเลยเพราะมันขายดีจริงเราจะเมื่อก่อนเปิดรับออเดอร์นะแล้วก็ส่งให้เอาเชียงใหม่นี่ก็น่าทำนั่งกินแล้วเนาะเปิดรับออเดอร์แล้วก็พอย่างเสร็จก็ส่งเลยนี่ปาดโดนตูดตลอดเดี๋ยวมันเหม็นนะปาดอย่าให้โดนสาบเลยปีกเป็ดเนี่ยเป็นอะไรที่บอกว่าอร่อยเนาะอร่อยนะมันจะนืดอ่ะทอดเหมือนไก่ปีกไก่ทอดน้ำปลานะนืดใช่ปีกไก่สู้ไม่ได้บอกเลยความอร่อยของปีกเป็ดทอดน้ำปลาเนี่ยนะอร่อยจริงๆจะลาออกจากราชการมาย่างเป็ดแล้วนะครับอยากมีอาชีพอิสระอันนี้มาเรียนย่างเป็ดก่อนครับไออีนายจะให้อาจจะเห็นเขาเข็นขับรถฟู้ดทักอยู่ตามข้างถนนแล้วขายเป็ดย่างครับเป็ดย่างโกนี่กำพูนนะครับอร่อยย่างลูกลืมเอออร่อยย่างอยู่นู่นนะ
จออีกทีย่างอยู่หน้านิคมนะครับขายเป็ดย่างฝากนะครับผมสำหรับใครที่อยากกินเป็ดย่างโกบอลนะครับมีทุกวันเสาร์นะครับผมจะย่างเป็ดทุกวันเสาร์นะครับเสาร์นี้ย่างทั้งหมด9ตัวนะครับตอนนี้เหลือจองเหลือเล็กๆเหลืออะไรวะเล็ก4ตัวที่ยังไม่ติดจองนะครับจองมาได้นะครับผมเตี๋ยวเรือโกบอลสายบุญสันกำแพงครับผม